พาคุณผู้ชมไปที่นครราชสีมาค่ะเมื่อมีหนุ่มคนนึงมาง้อแฟนสาวแต่ง้อไม่สำเร็จแฟนสาวล็อกประตูไม่ให้เข้าบ้านซึ่งเขาเปิดเป็นสตูดิโอถ่ายรูปแต่งงานเขาก็เลยใช้ปืนยิงเปิดทางแล้วเข้าไปข้างในจากนั้นจับตัวแฟนแม่แฟนแล้วก็ลูกค้าที่กำลังมาถ่ายรูปแต่งงานนะคะไว้เป็นตัวประกันตำรวจต้องเข้าไปเกลี้ยกล่อม 5-6 ชั่วโมงเลยนะคะลองดูตอนที่เหตุการณ์ที่ตำรวจเนี่ยพยายามเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันอยู่กับคนร้ายที่มีปืนค่ะพี่อยากให้นัทปลอดภัยอยากให้ทุกคนปลอดภัยแล้วอยากให้พ่อแม่เรามีความสุขอยากได้แกได้กลับบ้านได้ลูกชายกลับบ้านบ้านเดียวกันมาคุยกันดีกว่าได้ไหมหาทางออกร่วมกันแล้วมาบอกพี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวพี่ช่วยแก้ไขช่วงท้ายคลิปที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้เสียงเงียบสนิทไปลำโพงที่บ้านไม่ได้เสียนะคะแต่ว่าคลิปเงียบจริงๆเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปช่วยตัวประกันด้วยความเงียบที่สุดให้เขาปีนหน้าต่างออกมาแล้วก็ข้ามกำแพงมาอีกทีนึงโดยที่คนร้ายเนี่ยยังไม่ทันรู้ตัวในที่สุดก็ช่วยตัวประกันทั้งหมดออกมาได้ปลอดภัยดีนะคะคนร้ายที่ถือปืนเข้าไปคือนายนัทโกศลวัย37ปีค่ะมากับปืนลูกโม่ขนาด .38 ยิงประตูบ้านแฟนสาวแล้วเข้าไปข้างในจุดเกิดเหตุนี้เป็นร้านถ่ายรูปแต่งงานที่อยู่ในหมู่บ้านที่ตำบลตลาดอำเภอเมืองนครราชสีมานะคะหลังจากนั้นตำรวจก็เกลี้ยกล่อมจนที่สุดนัดค่ะทนแรงกดดันไม่ไหวยอมมอบตัวนี่กู้ภัยที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าได้นัดเนี่ยนั่งรถมาลงหน้าบ้านที่เกิดเหตุถือปืนลงมาคนในบ้านเขาเห็นเขาก็ล็อกประตูกระจกก่อนแล้วก็ไปหลบในห้องน้ำแต่ในนัดโมโหก็เลยยิงปืนเข้าไปที่ประตู1นัดจนกระทั่งเข้าไปในตัวบ้านได้ค่ะก็ล็อกประตูนอกบ้านแล้วก็เข้าไปหลบในห้องแล้วก็ล็อกห้องไว้เขายิงเขาได้ยิงไหมครับเขาจะยิงกระจกครับแล้วเข้าไปแล้วเขาไม่ยิงตรงไหนครับเขาขอคุยกับผู้หญิงคนเก่าครับเขามอบตัวหรือว่าไงครับใช่ครับมอบตัวเองใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงประมาณ5-6 ชั่วโมงครับเจ้าที่เกลี้ยกล่อมแล้วทำไมจะต้องโมโหถือปืนบุกเข้าบ้านแฟนขนาดนี้นะคะผู้กำกับการโรงพักจอหอค่ะพันตำรวจเอกนาทีสุคุณาบอกว่าผู้ก่อเหตุลงทุนเปิดร้านถ่ายรูปแต่งงานให้ฝ่ายหญิงแต่เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาฝ่ายหญิงขอเลิกแล้วก็มีชายคนใหม่ก็เลยทำให้ผู้ก่อเหตุไม่พอใจจนบุกมาพร้อมกับอาวุธปืนนี่ค่ะ